ตอนนี้นะครับเรากำลังจะขับรถข้ามด่านตรงนครพนมเนาะได้มาแล้วครับนี่ตั๋วนั่งเรือรอทำกองรอเนาะรถทริปขับรถเที่ยวสปป.ลาวครั้งแรกทริปนี้ผมจะพาทุกคนขับรถข้ามจากไทยไปเที่ยวสปป.ลาวโดยผ่านด่านที่จังหวัดนครพนมเป็นครั้งแรกเลยสำหรับการขับรถเที่ยวที่สปป.ลาวโดยทริปนี้จะเที่ยวในแขวงคำม่วนเป็นหลักจะพาไปไหว้พระขอพรพระธาตุเก่าแก่ริมแม่น้ำโขงล่องเรือชมถ้ำขนาดใหญ่ระยะทางกว่า7กิโลเมตรแช่บ่อน้ำที่เย็นตลอดทั้งปีถ่ายรูปกับตึกเก่ากินข้าวเปียกอาหารท้องถิ่นของที่สปป.ลาวรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกเพียบบอกเลยว่าแต่ละสถานที่น่าเที่ยวมากๆตามไปดูกันว่ารถทริปเที่ยวสปป.ลาวครั้งแรกทริปนี้จะสนุกแค่ไหนและมีที่ไหนน่าเที่ยวตามกันบ้างและตอนนี้นะครับเรากำลังจะขับรถข้ามด่านตรงนครพนมเนาะจะเป็นครั้งแรกที่ขับรถไปเที่ยวลาวนะครับตอนนี้ก็จริงๆจากนครพนมไปตรงบริเวณท่าแขกเนาะก็ระยะทางประมาณ18กิโลก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าระหว่างเราข้ามไปตรงด่านคือเราต้องทำยังไงบ้างเนาะแต่เบื้องต้นเราต้องมีพาสปอร์ตรถก่อนแล้วก็มีใบขับขี่สากลแล้วก็มีสำหรับใครที่เป็นเจ้าของรถก็คือต้องมีเล่มรถตัวจริงที่ผ่อนหมดแล้วด้วยเนาะก็แต่ถ้าเกิดเป็นรถเช่าหรือรถคนอื่นก็คือต้องมีใบรับรองอนุญาตเพื่อจะนำข้ามเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันก็ตอนนี้คือเราก็เข้ามาบริเวณใกล้ๆด่านทางเข้าด่านละนครพนมนี่เลยตรงนี้ก็คือจะมีช่องบอกนะว่าเป็นรถบรรทุกรถส่วนตัวต่างๆนี่ก็เดี๋ยวเราก็คือเข้าช่องตรงรถจนส่วนบุคคลเนาะนี่ทางนี้เลยเราไปทำเอกสารเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าต้องเสียอะไรยังไงบ้างเนาะนี่และเราก็ข้ามมาแล้วครับก็คือผ่านด่านไทยไปแล้วตอนนี้ก็คืออยู่บนสะพานเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอมาถึงตรงด่านเนาะก็จะเจอตรงตู้แรกเราก็ต้องเตรียมพวกพาสปอร์ตเราเล่มรถและพาสปอร์ตรถต่างๆก็คือติดต่อตรงตู้แรกก่อนก็ตรงนี้คือเขาจะตรวจเช็คเอกสารแล้วมีเอกสารให้เรา1ใบเนาะจะมีเอกสารให้เรา1ใบเป็นแบบนี้เดี๋ยวสักครู่นี่เราก็จะได้เอกสารอันนี้มานี่เราก็ได้เอกสารตัวนี้มาก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นเอกสารของสำหรับตู้แรกตรงนี้คือเราจะเสียค่าใช้จ่ายต่างๆขึ้นอยู่กับถ้ามีผู้โดยสารไปด้วยก็คือจะเสีย1คนก็จะเสีย140บาท2คนเนาะไปเครื่องเดินทาง2คนก็คือเป็นเสร็จทั้งหมดก็คือเสีย140บาทแล้วเสร็จแล้วก็คือเดินไปที่ตู้3เพื่อที่จะไปออกเอกสารเกี่ยวกับเอานำรถออกเนาะเอารถออกประเทศตรงเนี้ยคือก็จะมีได้เอกสารต่างๆมา1ใบพร้อมลายเซ็นตรงเนี้ยคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายหรอกนี่ก็จะเป็นหน้าตาเอกสารก็ประมาณนี้มี1ใบจากนั้นก็คือเราก็ขับรถมาเพื่อจะมาขึ้นสะพานก็จะมีเสียค่าสะพาน50บาทตรงนี้แล้วเราก็ขับข้ามสะพานมาเลยก็จะมาเจอแบบนี้นี่เลยเราก็จะมาโผล่อันนี้คือเราข้ามสะพานมาแล้วเราก็จะมาโผล่ตรงด่านฝั่งลาวเนาะนี่เราเปลี่ยนเลนกลายเป็นยูเลนขวาแล้วเนาะขับชิดขวาเดี๋ยวเราต้องจอดรถไว้ก่อนเนาะและในที่สุดเราก็ข้ามมาที่ลาวเรียบร้อยแล้วผ่านด่านมาแล้วเนาะก็สำหรับใครที่ขับรถมาเนาะก็สามารถขับรถมาจอดตรงบริเวณหน้าด่านได้เลยแล้วก็เอาเอกสารเกี่ยวกับรถต่างๆไปที่ตู้ที่2นับจากด้านขวาเนาะก็ตรงนี้คือจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะประมาณ 10,000 กีบตรงนี้ก็คือเขาจะให้เอกสารเรามา1ใบเดี๋ยวเราขึ้นเอกสารให้ดูเนาะแล้วจากนั้นเราก็มาผ่านด่านลาวเนาะตรวจพาสปอร์ตถ่ายรูปตรงนี้คือถ้าเกิดมา2คนก็เสียประมาณ 85,000 กีบหรือณตอนนี้ก็คื
เรทราคาอยู่ประมาณเขาคิดประมาณ100บาทเนาะจากนั้นเราก็ต้องเดินไปอีก1ตู้คือเป็นตู้ที่1ตู้นี้คือจะทำ QR code เกี่ยวกับรถที่เราขับไปก็คือหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้คือจะเป็น QR code ที่ใช้สำหรับขับที่ลาวเราก็ไปถึงก็จะมีพนักงานกดที่ตู้ให้เลยก็ใช้พาสปอร์ตกับตัวเอกสารรถเนาะพอเสร็จตรงนี้เราก็เดินกลับมาตรงบริเวณหลังตู้ที่6ก็คือหลังตู้ที่เราปั๊มพาสปอร์ตเนาะไอ้ตรงนี้คือจะเป็นตู้สำหรับเสียภาษีการเอารถเข้าลาวเนาะตรงนี้คือจะเสียค่าใช้จ่าย 65,000 กีบเนาะเสียเสร็จเราก็ต้องเดินมาตู้ที่ที่3เพื่อที่จะมาจ่ายค่าผ่านทางอีกเท่าไหร่ 50,000 กีบเสร็จสิ้นจากนั้นเราก็เอารถขับเข้ามาตรงช่องตู้ที่3เลยพอมาถึงช่องตู้ที่3เราก็ต้องเอา QR code ที่เราได้มาเนี่ยสแกนตรงช่องเพื่อให้ไม้กั้นเปิดแล้วก็ขับรถออกมาข้ามมายังฝั่งลาวได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบก็เสร็จสิ้นการข้ามด่านจากไทยมาลาวเนาะก็คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากแหละถ้าเกิดเอกสารเราพร้อมค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ไม่ได้เสียอะไรเยอะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้ทริปลาวทริปแรกเที่ยวแขวงคำม่วนเนาะก็เราก็จะอยู่หลักๆก็คือจะอยู่แขวงคำม่วนท่าแขกต่างๆเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเนาะจากที่ดูก็คือจะมีเที่ยวพวกถ้ำพวกวิวต่างๆร้านของกินก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปไปนี่เลยเดินมาเจอกับคาเฟ่หนึ่งที่เห็นลายกราฟิกแล้วสะดุดตามากๆคือเป็นคาเฟ่เล็กๆที่อยู่ใต้ต้นไม้เนาะนี่ด้านหลังเราเลยแล้วก็อยู่ติดริมโขงด้วยคือบรรยากาศดีน่ารักเนาะชื่อร้านว่าเนี่ยเป็นคาเฟ่เนี่ยชื่อร้านว่าอะไรช่วยกันอ่านหน่อยนี่คือบรรยากาศด้านในก็คือแบบโอ้น่ารักเนาะแล้วก็ด้านหลังก็คือจะติดแม่น้ำโขงเนาะนี่จะพาไปดูวิวก็สำหรับใครที่มาเที่ยวท่าแขกเนาะแล้วก็มาเดินเล่นโซนตึกเก่าอยากหาร้านกาแฟนั่งชิวๆก็แวะมาร้านนี้ได้เนาะน่ารักถ่ายรูปสวยเฝอเราก็จะมีเส้นเนาะแล้วก็จะมีเนื้อแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็เลือดนี่ก็เดี๋ยวลองชิมดูเนาะแบบยังไม่ปรุงนี่ไม่ปรุงรสชาติตบเต็มดีนะแค่บีบมะนาวก็คืออร่อยเดี๋ยวคราวนี้เราลองปรุงดูมีอันนี้คืออะไรพริกเผาซอสพริกไทยเลยมันพอใส่ซอสพริกไปแล้วคือซอสพริกมันขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆรสชาติอ่ะก็สำหรับใครที่จะตามมากินข้าวเปียกร้านนี้เนาะก็คือจะมีข้าวเปียกกับเปิดก็มากินร้านอยู่ตรง
ข้างโรงแรมไซฤดีครับก็คือสามารถจอดรถแล้วก็เข้ามากินได้เลยร้านอยู่ตรงแยกพอดีแล้วเราก็มาถึงพิกัดแรกของเราที่ลาวนะครับก็ที่นี่คือจะเป็นพระธาตุสี่โคตบองนะครับคือเป็นพระธาตุที่อยู่ติดแม่น้ำโขงเนาะเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่คนลาวหรือคนท่าแขกจะมาไหว้ขอพรกันเนาะก็คือปกติแล้วช่วงสงกรานต์หรือช่วงเทศกาลงานบุญต่างๆก็จะมามีการทำบุญเป็นงานบุญใหญ่เนาะนี่คือด้านหลังเราคือเป็นตัวองค์พระธาตุเนาะเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่แบบสวยแล้วคือน่ามาเที่ยวมาไหว้ขอพรกันนี่ให้ดูโอ้สวยมากแล้ววันนี้ท้องฟ้าแบบสวยมากๆแล้วข้างๆพระธาตุก็จะมีโบสถ์เนาะแล้วเราเข้าไปดูโบสถ์ด้านในกันอันนี้คือเราเดินเข้าจากด้านหลังเนาะนี่ก็เป็นพระองค์ใหญ่ก็คือสวยมากๆที่ที่2ที่เรากำลังจะไปนะครับก็คือท่าฝรั่งก็คือเป็นลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแพริมน้ำกาญจนบุรีเนาะก็คืออันนี้คือเราจะเป็นที่ตรงนี้คืออยู่ที่เมืองท่าแขกใครที่ข้ามมาจากนครพนมก็คือส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวก็คือจะเป็นชาวต่างชาติเนาะแล้วก็คนไทยส่วนมากก็น้ำที่นี่ก็คือจะเป็นน้ำสีฟ้าๆแล้วก็มาสั่งอาหารกินพายเรือคายักเล่นน้ำกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้คือทางเข้าทางเข้าด้านในคือจะเป็นลูกหลังประมาณสัก 3-4 โลได้อยู่และเราก็มาถึงท่าฝรั่งแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเข้ามาจอดรถเสร็จปุ๊บก็สามารถเดินลงมาตรงบริเวณแม่น้ำได้เลยเนาะนี่มันจะเป็นสะพานแดงแบบนี้แล้วก็เป็นแม่น้ำแล้วก็มีศาลาพักเป็นเหมือนแพริมน้ำให้มานั่งชิลเล่นน้ำกันได้เนาะเป็นเหมือนแม่น้ำกลางหุบเขาเนาะบรรยากาศดีมากน้ำแบบใสเห็นปลาเลยแล้วเราก็มาถึงแพริมน้ำท่าฝรั่งแล้วเนาะนี่เลยก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นี่ก็คือเช่าแพ70,000 กรีบเนาะนี่กับวิวบรรยากาศแบบนี้เนี่ยแล้วก็มาที่นี่คือมาสั่งอาหารนะมีเมนูหลายอย่างให้สั่งอันนี้ก็คือเป็นตำแตงไข่ต้มแล้วก็คอหมูย่างไม่ใช่ดิก้อยปลาเนาะก้อยปลาคังแล้วก็อันนี้เอ็นข้อไก่ก็กินกับบรรยากาศแบบนี้เลยมองวิวภูเขาน้ำคือสามารถนั่งชิลลงไปเล่นน้ำพายเรือได้เลยเนาะนี่ก้อยปลาคังเหมือนลาบเลยหรอเดือดเดือดใครที่ชอบผจญภัยโหนสลิงเนาะก็ที่นี่เลยภูผาม่านนะครับตรงนี้คือจะเป็นจุดชมวิวคาเฟ่แล้วก็จะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยก็คือเป็นโหนสลิงเนาะนี่เลยด้านหลังเราก็คือจะเป็นภูเขาเนาะภูเขาหินแล้วก็เห็นไกลๆตรงนู้นสีขาวๆก็คือจะเป็นจุดชมวิวตรงนั้นคือจะโหนสลิงไปแล้วก็จะเป็นสะพานสีขาวๆตรงนู้นก็คือเป็นสะพานเป็นเหมือนตะข่ายสำหรับเดินระหว่างเขาเนาะนี่บรรยากาศคือถ้ามาช่วงเย็นก็คือจะสวยมากๆก็คือตรงนี้คือเป็นเหมือนจุด
แวะพักรถคือมากินข้าวกินกาแฟที่ร้านหรือมาชมวิวก็ได้เนาะหรือถ้าเกิดใครมีเวลาก็สามารถมาเล่นสลิงก็ได้มีแพ็กเกจแบบ2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงเริ่มต้น2ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทเนาะต่อคนก็ยังไงคือใครมาโซนลาวโซนภูผาม่านเนาะก็แวะกันเข้ามาเล่นกันได้ได้มาแล้วครับนี่ตั๋วนั่งเรือลอดถ้ำกองรอเนาะตรงนี้ก็คือจะเสียคนละ 110,000 กรีบเนาะแล้วก็มีค่ารถด้วยก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเรือกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเดินต่อยังคงไม่ถึงเรือแต่คือจุดแวะตลอดทางเลยสวยๆทั้งนั้นนี่ตรงนี้คือแบบน้ำใสมากอ่ะป่ะลุยนี่คือการเข้าถ้ำในรอบหลายปีมากๆกับถ้ำที่ยาวที่สุดในชีวิตเลยเนาะคิดว่าจะเป็นถ้ำที่เคยเข้าที่ยาวที่สุดเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจะตื่นเต้นแค่ไหนเนาะโอเคชุดพร้อมสำหรับออกเดินทางแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเราไปดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงเนาะไปครับนี่นี่เลยแล้วเราก็มาถึงจุดที่ต้องลงจากเรือเพื่อจะเดินข้ามเกาะกลางที่น้ำไม่มีเนาะเพื่อจะข้ามไปหาเรืออีกฝั่งหนึ่งเนาะก็ระหว่างทางก็จะเจอกับหินงอกหินย้อยนี่แบบนี้เลยนี่สวยมากๆไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าแล้วก็ตามทางนี่ก็จะเป็นแบบเขาก็จะมีจัดไฟให้ดูหินงอกหินย้อยเนาะก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่มาเที่ยวที่ถ้ำนี้เราคือต้องมาเดินชมเนาะเดี๋ยวเราเดินไปตรงเรือกันมีอีกหลายจุดที่ให้ชมกันเนาะโอเคนี่เลยสวยมากอ่ะและเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งเนาะแล้วเดินไปเรื่อยก็คือจะเจอหินงอกหินน้อยเนาะก็นี่เลยสวยมากพาเดินชมไปนะนี่ระหว่างทางเดินเพื่อจะไปขึ้นเรืออีกจุดนึงเนาะนี่บรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยสวยมากเหมือนฉากในหนังก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอจุดไหนจะสวยแบบไหนดูเนาะถ้ำที่กว้างมากๆเหมือนในหนัง
ที่เราดูแบบถ้ำใหญ่ๆเลยคือแบบสวยสวยงามสวยมากๆอ่ะอยากให้เห็นจังเลยนะแต่คือมันมืดถ้าเกิดอยู่ในกล้องคือแบบมันมองไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าคือถ้าจะเห็นอยู่แล้วว่าคือแบบเป็นถ้ำที่กว้างมากใครมาลาวคืออยากให้มาเที่ยวที่นี่เลยคือแบบคุ้มมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคือด้านหน้าจะมีจุดไหนที่สามารถถ่ายรูปหรือชมความสวยงามของถ้ำได้เนาะถึงอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำแล้วนะครับโอ้นี่เลยด้านหน้าของเรานี่เห็นแสงไฟแสงแดดด้านนอกละก็ใช้เวลามาชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงนึงเนาะแล้วเราก็มาถึงทางออกแล้วนะครับนี่เลยจะเจออีกหนึ่งบรรยากาศเลยก็คือเป็นบรรยากาศร่องน้ำร่มรื่นมากภูเขาข้างหน้าคือแบบสวยมากก็เมื่อกี้นี่คือเกือบจะไม่ได้ออกมาแล้วเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรือมาไม่ได้คือต้องลากเรือขึ้นมาก่อนเนาะก็ตัดสินใจกันว่าจะมาไม่มาแต่สุดท้ายคือไหนๆก็มาแล้วก็ถ้าช่วยกัน3คนดึงเรือขึ้นแล้วก็ดึงเรือขึ้นมาแล้วก็หลุดออกมาได้เนาะก็จริงๆกลัวจะมันไม่ทันเพราะมันเริ่มมืดละก็เดี๋ยวเราลองไปดูปลายทางของเราว่าจะเป็นอะไรนะที่เขาบอกกันก็คือจะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงที่เราจะไปเจอเนาะแล้วขากลับก็คือเดี๋ยวเรากลับทางเดิมอีกฝั่งหนึ่งของปากถ้ำแล้วนะครับคือตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะโผล่อีกจุดหนึ่งเนาะตรงนี้คือป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ท่าเรือเมืองนากายเนาะนี่เลยก็ขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะของบ้านเรือนร้านค้าเนาะเห็นเขาบอกว่าตรงนี้คือจะมาโผล่อีกหมู่บ้านหนึ่งของอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่ก็จะเป็นแบบบ้านเรือนของคนที่นี่เนาะร้านค้าก็ขึ้นมาก็มาแวะพักกินนมกินน้ำก่อนที่เดินทางกลับได้เนาะนี่เลยบรรยากาศที่นี่คือมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมากๆนี่เรามาแวะกินเฟออะไรอะเฟอหมูเหรออันนี้คือใบสะระแหน่โอเคมาเดี๋ยวลองชิมกันร้อนร้อนตัดจนรู้ว่าร้อนมาอืมกินไม่ได้ไงเผ็ดแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะกลับเข้าไปในถ้ำเพื่อจะกลับไปที่จุดแรกที่เราเข้ามาแล้วนะครับนี่บรรยากาศตอนเข้าถ้ำอีกฝั่งหนึ่งก็จะสวยมากๆด้านหลังเป็นแบ็คกราวด์เป็นภูเขาสวยมากๆเลยก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูทางเข้าของฝั่งนี้เนาะว่าเป็นยังไงเนาะคือแบบด้านนี้คือแบบสวยมากจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยเพราะว่าตรงนี้คือขับเรือเข้ามาคือเห็นแล้วแบบอลังการสวยมากๆเห็นก้อนเห็นน้อยเนาะก็คือยิ่งเปิดไฟยิ่งสวยเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่าด้านบนจะเป็นยังไงเนาะนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เลย
อย่างกระฉากในหนังตรงทางขึ้นมาคือจะมีความเป็นหินก้อนใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะเป็นไอหมอกฟุ้งๆมีแสงไฟคือแบบสวยมากดูแล้วแบบอลังการรู้สึกขนลุกสวยจนขนลุกไปดูกันนี่โอ้ดูความอลังการของหินงอกหินย้อยเนาะอลังการมากมากมีความฟุ้งฟุ้งของละอองหมอกใช่ไหมเรียบร้อยครับก็เสร็จสิ้นกับภารกิจพิชิตถ้ำ7กิโลเมตรเนาะก็ล่องเรือเข้าไปในถ้ำ7กิโลเมตรกับถ้ำกองลอที่แขวงคำม่วนเนาะประเทศลาวเข้าไปข้างในคือมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากแล้วข้างในถ้ำคือกว้างมากๆยิ่งใหญ่อลังการมากๆด้านในก็คือแม่น้ำที่ให้เรือล่องผ่านไปได้ตลอดเนาะแต่มีบางช่วงที่แบบน้ำแห้งแล้วก็ต้องลงเรือเนาะด้านในนี่คือสวยและเย็นมากๆใครที่มาเที่ยวลาวหรือมาเที่ยวแขวงคำม่วนเนาะอยากให้ลองมาเที่ยวกันเนาะกับที่ถ้ำกองลอเนาะวันนี้นะครับเราจะไปกันที่นี่เลยถ้ำมังกรนี่ดราก้อนเคฟนี่ก็มีหินงอกหินย้อยแล้วก็เท่าที่ดูก็คือจะมีการจัดไฟด้านในด้วยก็คือค่าเข้าคนละ 40,000 กีบเนาะนี่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงไปเริ่มเดินทางแล้วเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาเจอทางแยกเนาะด้านซ้ายไปถ้ำมังกรแล้วก็ด้านขวาไปน่าจะเป็นที่ถ้ำที่มีพระเนาะถ้าเดี๋ยวเราไปด้านขวาก่อนไปไหว้พระกันก่อนเนาะนี่เลยถ้ำนั้นนะเนี่ยก็ทางเดินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นสะพานปูนแล้วเราก็มาถึงแล้วตรงที่เป็นถ้ำพระเนาะนี่นั่นนะจะเป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปไว้สำหรับไหว้ครับไหว้บูชาเนาะนี่ใครมาที่นี่ก็แวะมาไหว้พระกันก่อนได้เนาะนี่มันเป็นถ้ำกว้างๆใหญ่ๆเนาะบรรยากาศดีมากแล้วเราก็มาถึงทางเข้าถ้ำมังกรแล้วครับนี่เลยปากทางเข้าเดินเข้ามาตอนแรกคือเหมือนด้านล่างเปิดแอร์ไว้เลยอ่ะเย็นมากไปเดี๋ยวลองลงไปดูกันเนาะโอ้เย็นจริงอ่ะนี่เนาะบรรยากาศตรงนี้คือเป็นน้ำอ่ะน้ำก็คือมีแอ่งน้ำเนาะแล้วก็จะมีหินงอกหินย้อยตรงนี้เนาะอันนี้คือทางที่เราเพิ่งลงมาจากข้างบนเมื่อกี้ช่องทางเด็กเนาะและนี่คือเป็นทางที่เราต้องเดินลอดเข้าไปในถ้ำมังกรเนาะก็คือระหว่างทางก็จะเป็นมีน้ำขังอยู่แล้วก็เป็นสะพานเนาะนี่ลักษณะที่เราเห็นไหมไม่เห็นนะอยู่ใกล้ๆแล้วก็ด้านบนเพดานด้านบนเพดานเนาะก็เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเกศเหมือนกันนะเนี่ยนี่ดูคือเป็นเหมือนลักษณะแบบเกศมังกรไหมมีความคล้ายๆเกศเหมือนกันสวยนะเนี่ยหลังจากเราเดินเข้ามาตรงสะพานที่ลอยน้ำเรื่อยๆเนาะก็จะมาเจอจุดสิ้นสุดสะพานเนาะด้านหลังเราก็คือจะเป็นแบบหินงอกหินย้อยเนาะอันนี้คือสะพานที่เราเดินเข้ามาลักษณะก็คือจะเป็นนี่นะเป็นเหมือนคล้ายๆเกล็ดเนาะนี่ทางเดินไปยาวนู่นเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปเจออะไรด้านหน้าเนาะเดินมุด
ใต้ถ้ำมาเราก็มาเจอนี่เลยหินงอกหินย้อยนี่พอเจอแสงไฟนี่ก็คือสวยระยิบระยับเลยนี่ที่เราเดินทางจากตรงนี้เนาะก็เราก็มาเจอกับห้องโถงใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ของถ้ำมังกรนี่เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนไปนี่เลยเป็นโถงใหญ่ขนาดนี้เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นโถงใหญ่ของไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ด้านบนก็จะมีหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่เนาะมีสะพานไว้สำหรับเดินเข้าไปชมใกล้ๆนี่เลยตรงนี้คือแบบสวยมากเดี๋ยวเราจะนี่มาถึงแล้วด้านบนหินงอกหินน้อยสวยมากขึ้นมาด้านบนก็จะมาเจอกับ2ทางแยกเนาะด้านบนนี้คือจะเป็นทางขึ้นไปชมน่าจะชมด้านบนไม่แน่ใจว่าออกได้หรือเปล่าแต่คือข้างบนก็คือจะเห็นท้องฟ้าต้นไม้อยู่แล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางก็คือตรงนี้คือจะเป็นสะพานข้ามไปดูหินงอกหินย้อยอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสูงมากนี่ดูสะพานดูมุมนี้นี่ดูเห็นหรือเปล่านะนี่เลยเดินข้ามสะพานมาตรงนี้คือจะเห็นตรงที่เรามองจากด้านล่างเนาะนี่เมื่อกี้เราเดินมาจากล่างตรงล่างนู้นคือจะเป็นจุดสูงสุดของถ้ำแหละเดินมาเรื่อยๆก็จะไปเจอกับโถงด้านบนที่เป็นหินงอกหินย้อยนี่เราสามารถเดินบันไดเนี่ยขึ้นไปตรงนู้นได้นี่ตรงนู้นได้สวยมากใครชอบเที่ยวถ้ำผจญภัยชอบเที่ยวผจญภัยมาได้เลยเนาะที่นี่โซนอีกห้องหนึ่งคือเป็นห้องโถงเล็กๆที่มีหินงอกหินย้อยคือสวยมากๆนี่อย่างด้านหลังเราคือจะเป็นหินงอกหินย้อยเนาะนี่ตรงนี้คือพอเจอแสงไฟแล้วมีสะเก็ดวิบวับวิบวับเนาะนี่สวยมากๆแล้วก็ตรงนี้คือจะมีสะพานเดินเข้าไปชมด้านในเป็นลักษณะเหมือนเสาหินเนาะนี่สวยมากๆใครที่ชอบเที่ยวแบบนี้เนาะเที่ยวถ้ำเที่ยวผจญภัยก็คือต้องมาเลยที่นี่ถ้ำมังกรเนาะก็มีหลายจุดเลยที่น่ามาถ่ายรูปมากๆแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นอันซีนของที่ลาวเนาะใครมาเที่ยวลาวคือต้องอยากให้มาที่นี่เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศให้ดูว่าจะมีตรงไหนหน้าเที่ยวหน้าถ่ายรูปอีกเนาะไว้เจอกันแล้วเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งของที่เที่ยวในลาวนะครับอันนี้คือจะเป็นวังน้ำเย็นนะครับก็คือตรงนี้เขาบอกว่าจะมีบ่อน้ำที่จะมีบ่อน้ำที่เย็นมากๆเลยด้านในคือดูจากในรูปก็คือจะเป็นบ่อน้ำที่สีใสสวยมากๆเดี๋ยวไปดูกันเนาะนี่บรรยากาศแบบนี้เลยอยู่ติดริมเขาเลยและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่วังน้ำเย็นแล้วนะครับข้างหลังเราก็คือจะเป็นวังน้ำเย็นเนาะน้ำก็คือค่อนข้างแบบใสเขียวมากเลยนี่บรรยากาศคืออยู่ริมภูเขาเลยอ่ะด้านหลังคือเป็นภูเขาแล้วก็เป็นน้ำเย็นๆแบบนี้เลยก็คือเมื่อกี้ได้ลองลงแช่แล้วเนาะก็คือแบบเย็นมากๆเย็นสมชื่นจริงๆแล้วก็น้ำใสสวยเนาะถ้าใครที่มาลาวก็แวะมาเล่นน้ำมาถ่ายรูปได้เนาะคือบรรยากาศดีร่มรื่นน้ำเย็นสบายมานี่เลยนี่ก็คือแบบน้ำคือแบบเย็นมากๆนี่เย็นมากๆนี่ขนาดเย็นสมชื่อมากๆเลยดูว้าวโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะครับWe'll be right back.
แล้ววันนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งพิกัดที่เที่ยวนะครับในลาวเนาะก็ที่นี่ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่ใครมาเที่ยวแล้วก็มาแวะเล่นน้ำกันเนาะกับน้ำตกตาดใกล้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดหนึ่งที่น้ำตกสวยแล้วก็จะมีแพสำหรับไว้นั่งเล่นน้ำนั่งกินอาหารอร่อยชิลๆเนาะบรรยากาศคือแบบดีมากแล้วก็เดินทางไม่ยากคือจากถนนลาดยางเข้ามานิดหน่อยก็จะถึงน้ำตกละนี่เลยไปดูบรรยากาศกันนี่ก็จะมีนี่เห็นเหมือนมีศาลาแพแช่น้ำเนาะแล้วก็เป็นน้ำตกเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่แล้วเราก็จะเห็นน้ำตกตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้ำตกกันตรงนู้นเนาะตรงนี้ก็คือจะเป็นแพสำหรับไว้นั่งสองฝั่งเลยชิลมากเดี๋ยวเดินไปดูน้ำตกกันเนาะไปโอ้สวยเนี่ยก็คือน้ำไม่ตอนนี้คือน้ำยังไม่ค่อยเยอะเนาะแต่คือแบบสวยเลยมีกำลังน้ำตกกำลังมีเด็กเล่นอยู่นี่สวยงามก็เดี๋ยวเราลองเดินเล่นไปถ่ายรูปกันดูเนาะเราไปดูว่าตรงไหนจะสวยบ้างไปและสำหรับที่พักเราในลาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักของเรานะครับคือติดอยู่ติดริมแม่น้ำเทอมชื่อว่ารีสอร์ทสายน้ำเทอมเนาะก็ที่นี่คือมีราคาเป็นบ้านเป็นหลัง3 แสนกีบกับเป็นห้องเนาะห้องละ150,000 กีบก็คือจะมีห้องแอร์เนาะนี่ตรงนี้นี่คือจะเป็นบ้านเป็นหลังเนาะแล้วก็จะมีด้านบนตรงนู้นก็คือจะเป็นหลังเรียงก็อยู่ติดกับแม่น้ำเทิงใช่ไหมแม่น้ำเทิงแม่น้ำเทินเนาะอยู่ติดกับแม่น้ำเทิงบรรยากาศดีมากเห็นภูเขาแล้วก็สายน้ำเนาะก็นี่แหละเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักกันเนาะว่าห้องพัก 150,000 กีบราคาก็อยู่ประมาณ200 กว่าบาทนะ200 กว่าบาทว่าจะเป็นยังไงนี่ไปนี่เลยโอเคนี่เลยลักษณะห้องพักเป็นแบบนี้เลยเขาก็มีเตียงมีพัดลมมีแอร์เนาะมีตู้เย็นด้วยตู้เย็นโต๊ะแคมป์แป้งทีวีโอ้แล้วก็ห้องน้ำเป็นแบบไหนห้องน้ำโอ้ห้องน้ำเป็นชักโครกดีเลยโอ้ถือว่าโอเคเลยนะออกมางอคือจะเป็นวิวแม่น้ำแบบนี้เลยถือว่าราคาค่อนข้างโอเคแล้วก็บรรยากาศดีเนาะห้องพักถือว่าดีใครที่มาเที่ยวลาวคือสามารถมาพักกันได้เนาะบอกเลยว่าใครชอบเที่ยวแนวธรรมชาติอยากเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านเป็นการเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางสะดวกสื่อสารง่ายและเป็นทริปเที่ยวที่ใช้งบไม่เยอะมากแนะนำเลยว่าอยากให้ลองมาเที่ยวที่สปป.ลาวสักครั้งรับรองเลยว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่และได้รูปสวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอนและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันก็ได้นะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า